ุงแป๊บเดียวสุกแล้วนะคะเราก็จะได้บะจ่างแสนอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหมูไม่เห็นใส่เนื้อหมูลงไปด้วยนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมคลุกกับข้าวเลยนะคะตอนนี้เครื่องแน่นมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ตันชวนอร่อยกับวิธีการหุงบะจ่างในหม้อหุงข้าวครบจบในหม้อเดียวเลยนะคะหน้าตาดีเอาไว้ทานที่บ้านหรือต่อยอดทำขายก็ได้ค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเรามาเตรียมในส่วนของหมูหมักกระเทียมก่อนนะคะพี่ปันก็จะหั่นหมูเป็นแบบว่าชิ้นเต๋าใหญ่ๆเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็หมักง่ายๆด้วยกระเทียมบดกระเทียมเอาไปสับนะคะหัวใจหลักของบ้าจ่างนี่ก็คือหมูหมักกระเทียมนี่เองปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยดำพริกใดพริกไทยป่นบดได้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เนื้อหมูเนี่ยเขาเข้าเนื้อกันนะคะหมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะเตรียมข้าวเหนียวด้วยการนำมาแช่น้ำก่อนนะคะเจ๊ปันใช้ข้าวเหนียวประมาณ3ถ้วยค่ะแช่ไว้สักประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้ข้าวเหนียวเขานุ่มก่อนเรามาเตรียมหุงบะจ่างในหม้อหุงข้าวได้เลยนะคะเริ่มจากข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำเอาไว้ล้างน้ำให้เสร็จ2รอบนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปในหม้อได้เลยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดำน้ำมันหอยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเล็กน้อยใส่น้ำสำหรับหุงเราจะใส่น้ำให้เหมือนกับหุงข้าวปกติเลยนะคะให้เลยตัวข้าวมา1ข้อนิ้วประมาณนี้ค่ะก็คนให้เครื่องปรุงเนี่ยเขาเข้าเนื้อข้าวก่อนนะคะแล้วเรามาเตรียมเครื่องบะจ่างกันค่ะอันนี้ใช้โป๊หวานเอามาสับนะคะใส่ลงไปเลยกุ้งแห้งจะปานเอาไปแช่น้ำก่อนกุ้งแห้งจะได้นิ่มแล้วก็ไม่เค็มด้วยนะคะถั่วลิสงถั่วลิสงนี่ต้มก่อนให้นิ่มนะคะแปะกล้วยไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเห็ดหอมเอามาหั่นแบ่งครึ่งหน่อยนะคะหมูที่เราปรุงรสเอาไว้หมูหมักกระเทียมและสุดท้ายอันนี้คือไข่เค็มไข่เค็มนี่เจ๊ปานทำเองเก็บไว้ทำบะจ่างและกุนเชียงหั่นนะคะนำกุนเชียงมาหั่นใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมคลุกกับข้าวเลยนะคะตอนนี้เครื่องแน่นมากเลยค่ะไม่เห็นข้าวเลยนำมาหุงในหม้อหุงข้าวตามปกติเลยนะคะหุงแป๊บเดียวสุกแล้วนะคะเราก็จะได้บะจ่างแสนอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้สุกได้ทานได้แล้วนะคะเครื่องแน่นมากโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะพร้อมจัดจานแล้วนะคะเราก็เอาเครื่องเนี่ยอยู่ข้างในก่อนอันไหนที่เป็นเครื่องแน่นๆสวยๆใส่กุนเชียงสีสันเขาจะได้อยู่ในถ้วยที่อยู่ตอนเราคว่ำนะคะอันนี้ก็แปะกล้วยประดับไปเลยเห็ดหอมใส่ครบจานแล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องแน่นถั่วลิสงหุงหม้อเดียวนี่กินทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากหมูไม่เห็นใส่เนื้อหมูลงไปด้วยนะคะหรือจะตักใส่ชามเป็นเหมือนข้าวอบได้เลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะโอ้ยเครื่องแน่นมากชิมหมูกับแปะกล้วยแล้วก็กุนเชียงก่อนชวนเพื่อนๆหิวค่ะอร่อยมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ
ไม่ต้องมีใบจ่างก็ทำได้อันนี้ก็ห่อเป็นเหมือนกับห่อขนมได้เลยนะคะเราก็เอาไปทานนอกสถานที่หรือว่าห่อแบบทำขายก็ได้ค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทานบะจ่างก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ